ก็ขอเจริญพรทุกท่านหลวงพี่พระมหาวีระบุญนาดีนิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์วันนี้ถือโอกาสมาในวันครบรอบ45ปีแห่งวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์เราเนื่องจากว่าเราไปพบปะกันที่ห้องไม่ได้ไม่สะดวกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นเราจำเป็นต้องพบปะกันแบบออนไลน์หรือเรียกว่ามาฟังธรรมะออนไลน์หรือฟังเทศออนไลน์ซึ่งในการฟังธรรมออนไลน์นั้นก็ได้บุญได้อานิสงส์เช่นเดียวกันเนื่องในวันครบรอบ45ปีแห่งวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ของเรานั้นหลวงพี่ก็ได้ตระหนักถึงว่าคำว่ามนุษยศาสตร์ของเรานั้นมีความสำคัญต่อเราอย่างไรซึ่งแรกเริ่มนั้นคำว่ามนุษยศาสตร์ถือว่าเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแห่งมนุษย์หรือที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์นั่นเองโดยทั่วไปจะใช้วิธีกรรมวิธีเชิงวิเคราะห์วิจารณญาณเป็นต้นเมื่อมีการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ยุคสมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบันก็มีการขยับขยายหลากหลายสาขาวิชาที่เกิดขึ้นซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ของเรานั้นปัจจุบันนี้ก็ได้เปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเยอรมันจีนญี่ปุ่นเกาหลีเขมรเวียดนามและยังรวมถึงภาษาศาสตร์ปรัชญาสารสนเทศวรรณกรรมสำหรับเด็กและจิตวิทยานี่คือคณะมนุษยศาสตร์ของเราที่ได้เปิดสอนเมื่อการศึกษามีการพัฒนาตามยุคตามสมัยที่เกิดขึ้นที่แตกต่างกันทุกวันนี้เราสังเกตว่าโลกเปลี่ยนไปการศึกษาการสื่อสารก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราจะต้องรู้เท่ารู้ทันคือไม่ขวางโลกและก็ไม่ล้าสมัยเนื่องจากว่าโลกมีการพัฒนาที่ทันสมัยไปไกลเราก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกให้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นจนทุกวันนี้เราเห็นว่ามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตที่นับว่าเป็นอัตราความเร็วในการสื่อสารทั่วทุกมุมของโลกฉันในฐานะเราศึกษามนุษยศาสตร์เนี่ยเราจะต้องรู้เท่ารู้ทันรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันก็ต้องเอาไว้แก้จนกระทั่งเป็นยุคที่ทันสมัยเรียกว่ายุคดิจิตอลเป็น AI ก็ตามเราจะต้องทันโลกทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ล้าหลังต้องตามทันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องตามให้ทันซึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทางภาษาก็ดีเรื่องนี้ในทางพุทธศาสนาท่านก็ได้ชี้ทางในการที่จะปรับตัวพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวซึ่งหลักธรรมที่เราจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ยุคเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่ายุคดิจิตอลก็จะขอยกให้ท่าน
ได้ฟังเป็นนิเคปบทโดยย่อว่าเมื่อในสมัยพุทธเจ้านั้นยังทรงพระชนอยู่พระองค์เคยได้สอนท่านพระอานนท์ซึ่งพระอานนท์นั้นเป็นพระอุปัฏฐากของพระองค์มีหลักธรรมข้อหนึ่งที่พระองค์ใช้สอนหลักธรรมข้อนี้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่การดำรงชีพเราสามารถคอนโทรลหรือควบคุมชีวิตของเราจะให้ประสบความสำเร็จให้เป็นไปได้อย่างไรต้องอาศัยหลักธรรมข้อนี้โลกจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรายึดหลักธรรมะข้อนี้เราก็จะพาองค์กรสถาบันของเราไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความก้าวหน้าเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ถึงเป้าหมายได้ซึ่งหลักธรรมนี้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาเป็นหลักธรรมที่พุทธเจ้าใช้สอนกับพระอานนท์ว่าเราสามารถกำหนดชีวิตของเราให้เป็นไปตามความตั้งใจเป็นไปตามความมุ่งมาตรปรารถนาดังมโนปณิธานที่เราตั้งใจไว้ก็จะสำเร็จทุกประการและทุกวันนี้ทุกสังคมองค์กรนั้นจะต้องใช้หลักธรรมนี้เข้ามาช่วยซึ่งอิทธิบาท4หรืออิทธิบาทภาวนาเนี่ยมีลำดับดังต่อไปนี้1ฉันทะฉันทะตัวนี้แปลว่าความพอใจมีความรักมีความชอบใจที่เราจะทำงานนั้นๆถ้าเราไม่มีความพอใจไม่มีความชอบใจหรือไม่เต็มใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จที่รออยู่ก็ไม่สามารถเกิดได้ภาษาพระท่านเรียกว่าต้องมีใจศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาไม่พอใจที่จะทำงานนั้นๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่สำเร็จได้ฉะนั้นฉันทะก็คือเต็มใจทำประการที่2วิริยะแปลว่าแข็งใจทำวิริยะก็คือความภาคเพียรพยายามอุตสาหะหนักก็เอาเบาก็สู้ถึงจะเหน็ดเหนื่อยแต่เราก็สู้บางครั้งชีวิตคนเรามันอาจจะเหนื่อยบ้างแต่เราไม่ถอยท้อได้แต่ไม่ถอยท่านถึงบอกว่าวิริยะก็คือแข็งใจคือมีใจเข้มแข็งที่จะทำงานทำหน้าที่ให้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีนั่นเองประการที่3จิตตะจิตตะแปลว่าตั้งใจทำมีใจจดจ่อกับงานนั้นไม่ว่างานนั้นจะมากยากแค่ไหนเราก็สามารถทำให้สำเร็จได้คือเรามีใจฝักใฝ่อยู่กับงานไม่ทอดทิ้งงานไม่ทอดธุระภาระนั้นให้เปล่าประโยชน์ท่านเรียกว่าจิตตะเอาใจฝักใฝ่นั่นเองประการที่4วิมังสาคำว่าวิมังสาแปลว่าเข้าใจธรรมหรือฉลาดธรรมในวิมังสานั้นเราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลหาข้อเท็จจริงโดยใช้โยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเราพิจารณาไต่ตรองขบคิดแล้วความรู้ความเข้าใจนั้นก็จะกระจ่างชัดเจนทั้ง4ข้อนี้สรุปก็คือว่า1ไม่ว่าเราจะอยู่ที่องค์กรไหนก็ตามสถาบันไหนก็ตามเราจะต้องมีคุณธรรม4ข้อนี้องค์กรถึงจะไปสู่เป้าหมายความสำเร็จมุ่งมาตรปรารถนาได้ก็คือ1เต็มใจทำ2แข็งใจทำ3ตั้งใจทำและ4เข้าใจทำหรือฉลาดทำฉะนั้นแล้วหลักอิทธิบาท4นี้
จะเป็นหลักธรรมที่จะช่วยประคับประคององค์กรหรือคณะของเรานั้นให้สถิตสถาพรตั้งมั่นยืนนานอยู่คู่กับคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดปีและตลอดไปได้ท้ายที่สุดนี้หลวงพี่ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจมีพลมัยสมบูรณ์มีสติมีปัญญาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคอุปัติเหตุเพศภัยอันตรายนานาชนิดที่จะมาขัดขวางวิถีทางการดำเนินแห่งชีวิตวิถีทางการประพฤติวิถีทางการปฏิบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมหวังดังใจทุกประการเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลทุกประการและวันนี้เนื่องในวันครบรอบ45ปีแห่งวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์นั้นจึงถือโอกาสขอเชิญชวนเรียนเชิญเจริญพรท่านที่สนใจที่จะศึกษาในสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วตอนต้นมีหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจก็ขอเรียนเชิญและก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้ามาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ของเราได้และสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้คณะของเรานั้นจงสถิตสถาพรเป็นองค์กรที่พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบตลอดปีและก็ตลอดไปเทอญขอเจริญพร